สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องปีใหม่น้องปีใหม่ฮอตวิวนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถเป็นยี่ห้อรถเหล็กครับเป็นยี่ห้อของมาเจอเรตนะตัวนี้มาเจอเรตนะครับมิตซูบิชิเอาท์แลนเดอร์นะฮะนะครับสเกล1:64นะครับเราจะมาดูกันครับด้านหน้าสวยเลยนะเป็นของมาเจอเรตนะสีแดงเลยตัวนี้ผมซื้อมามือสองนะครับมือสองแต่สภาพก็ยังดีใช้ได้นะครับใช้ได้ดีตัวนี้ซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นมือสองนะราคาไม่ถึง100ครับตัวนี้ได้มาราคาไม่ถึง100นะฮะล้อนี้สวยดีนะครับล้อด้านหน้ามิซูบิชิเอาท์แลนเดอร์นี่น่าจะเป็นถ้าเป็นในไทยน่าจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตหรือเปล่าตัวนี้น่าจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับปี2006ครับดูจากกันชนหน้ากระจังดูอะไรครับน่าจะใช่นะด้านหลังนะครับจะได้เป็นปี2006ปาเจโร่เรียกขอเรียกว่าปาเจโร่แล้วกันชอบเรียกว่าปาเจโร่แล้วก็นี่จะเป็นรุ่นเก่าครับที่รีวิวไปคลิปที่แล้วอันนี้ให้น้องปีใหม่เป็นคนรีวิวไปอันนี้เป็นของโทมิก้านะที่เขียนว่าปาเจโร่ครับนี่เป็นรุ่นเก่าที่1996นี่ครับสวยเลยครับนี่เป็นรุ่นเก่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับสวยเลยตัวนี้ด้านของเลนส์กล้องจะเก่านะตัวนี้ยิงได้เดือดฉิวฟิวนะครับสวยงามมากเลยราคาไม่ถึง100นะฮะร้านมือสองไปซื้อมาใช้ได้เลยทีเดียวซูมให้ดูนะฮะแต่ว่ามันเปิดประตูไม่ได้นะเปิดประตูไม่ได้นะครับตอนนี้แล้วก็มีรอยด้านหลังนิดหน่อยไม่เป็นไรครับจริงๆเอาครีมลบริ้วรอยรถมาลบก็น่าจะออกครับภายในเขาก็ทำเบาะมาครบเลยค่อนข้างครบเลยเบาะครบนะครับครับฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องน้องปีใหม่ Hot View ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ